ฟังลูกนี่เนี่ยคิดดีคิดอะไรยังไงคิดแต่จะให้ครับคิดแต่จะให้ไปเลยไม่มีก็อยากจะให้คิดดีคิดแต่จะให้โดยเฉพาะยิ่งสุดท้ายเลยฮะอย่าต่อรองกับผู้ตรงนี้เช่นให้อภัยนะอย่าต่อรองคำนี้นะครับเพราะเป็นคำสุดท้ายแล้วคิดแต่จะให้อภัยเขาไปเถอะพระโถเอ้ยไหนๆมันก็ผ่านกันมาแล้วนะจากหนักเป็นเบาจากเบาก็หายลบล้างกันไปเลยโยมจบอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจใช้หลักนี้สิครับทำดีทำอย่างไรจะให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์เช่นลุงใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันทุกวันและหน้าจอเนี่ยผ่านพลังงานแสงเสียงมาได้รับประโยชน์ทำไงให้ได้ประโยชน์ถามว่าผมเอาอะไรจากใครตลอดเวลามาอะไรทำนองนี้เข้าใจไหมครับคิดไม่ดีแต่พูดดีเว้ยอย่างนี้ไม่ดีก็เลยกลับสิครับกลับดูสิฮะลองดูสิหักล้ำสิหักล้ำเลยสินะนะนะใครก็ตามที่เคยคิดไม่ดีอะไรจากใครคิดไปเถอะแต่มีประโยชน์ไหมล่ะถ้าไม่มีหยุดไม่ดีกว่าหรือความคิดมันเสียพลังงานแน่เลยพลังงานที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมาความคิดใช้พลังงานเยอะนะเยอะมากนะครับพลังงานความคิดพลังงานมาจากไหนก็หายใจทุกวันอาหารทุกวันที่เรากินมันสูญเสียไปทำไมล่ะครับใช่ไหมฮะเราจะคิดไม่ดีให้มันสูญเสียไปอีกทำไมแล้วสูญเสียพลังงานอีกทำไมแล้วถนอมพลังงานไม่ดีกว่าหรือก็หยุดคิดซะสิโยมจบเอาอะไรกลับมาพูดดีซะพูดยังไงจะให้ผู้อื่นเขาเข้าใจหลายๆเรื่องและทุกเรื่องโดยที่ไม่ต้องห่วงสิ่งที่เรารู้ครับไม่มีใครแข่งเราได้เราเชื่อเถอะจริงและความคิดมันโหยมันมากมายมหาศาลนะครับแม้แต่ความรู้ก็ตามทีทั้งโลกเยอะแยะมากมายมหาศาลใช่ไหมครับขอให้มั่นในสิ่งที่ลูกกำลังนำเสนออยู่เวลานี้เอาไปใช้บอกลูกบอกหลานต่อๆไปคนไหนที่มีก็เผื่อแผ่แบ่งปันไปเผื่อว่ามันเกิดประโยชน์จากการที่เราท่านอยู่หน้าจอและในจอในขณะนี้นะครับนะรูปทรงเท่ากับความคิด